ตอนนี้ Minority Podcast กำลังอยู่เป็นเพื่อนคุณมาคุยกันเรื่องสับคัลเจอร์เผื่อว่าคุณจะเจอสิ่งที่ชอบเพิ่มหรือถ้าไม่ชอบก็เข้าใจมันมากขึ้นรายการโดนตัวไหนมาเอ๊ะทำเสียงไม่เคยเหมือนเดิมเลย ไหนมึงลองดิโดนตัวไหนมาเอองั้นเดี๋ยวใช้อันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการโดนตัวไหนมาไม่ใช่แค่หนังและซีรีส์แต่เราจะขยี้ทุกอย่างที่คิดว่าโดนเย้สวัสดีครับคุณสวัสดีครับโอมครับผมเป็นยังไงบ้างครับรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็งานเยอะกว่าเดิมคุณเบี้ยวคำสอนมา2เทปแล้วนะคุณจะเอาความยุ่งขิงยุ่งขาในชีวิตมาเป็นข้ออ้างไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะหมดโควต้าคือแบบโอ้เยอะมากแล้วก็มีท่าดูทีท่าแล้วว่าจะเยอะขึ้นเรื่อยๆอ้าวตายเพราะว่าล่าสุดตอนนี้คือได้ดูรายการเพิ่มมาอีก1รายการโอ้ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีนะครับแล้วก็มีคิดรายการใหม่อีก1รายการโอ้โหว่าตอนนี้ก็มีให้ทำอยู่3รายการคิวทองว่ะแค่รายการเดียวก็แย่แล้วอ่ะเออๆเฮ้ยก็ดีก็ดีมีงานมีเงินเงินงานคือเงินเงินคืองานแต่ประเด็นคือ1ในรายการที่ต้องไปดูคือรายการมวยเศร้าเป๋งเนี่ยซึ่งก็ไม่ได้รู้เรื่องหมัดมวยอะไรกับเขาเลยไม่เลยครับไม่เลยก็ก็ว่ากันก็ลองดูว่าจะยังไงต่อไปจะบอกว่าไม่ใช่แค่ยุ่งเรื่องงานประจำงานทำมาหากินของเราอย่างเดียวแต่ว่าไอใน Minority Podcast ของเราเนี่ยก็มีการเปิดเฟสใหม่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นที่เรากำลังคุยกันอยู่ตอนนี้เราคงต้องสวัสดีคุณผู้ฟังหน้าใหม่ด้วยที่ฟังเราผ่านทาง Blockdit นะครับสวัสดีครับว้าวสวัสดีครับผมซึ่งทาง Blockdit เขาไม่ได้เห็นภาพด้วยนะตอนนี้เราไปปรากฏตัวไปป่วนทาง Blockdit ละถ้าเกิดคุณผู้ฟังท่านไหนนะครับมี Blockdit เคยลงแอป Blockdit ติดโทรศัพท์เอาไว้ก็เข้าไป follow ไป subscribe เขาเรียกว่าอะไรวะก็น่าจะเรียกว่า follow ไป follow เราได้ครับใช่ตอนนี้ก็เริ่มให้ทางแอดมินเขาเริ่มทยอยลงเทปย้อนหลังอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นการเปิดเฟสทดลองอะไรใหม่ๆครับมีช่องทางไหนที่ทำให้คนได้ฟังเราได้เพิ่มขึ้นเราก็ลองกันไปเรื่อยซึ่งก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้มาร่วมจัดรายการเยอะขึ้นเย่ถูกต้องครับตอนนี้กำลังทับทามอยู่หลายคนครับแต่ก็มีภารกิจในชีวิตกันมากมายก็เลยเรามองว่าที่เราทำกันอยู่มันก็เป็นงานอดิเรกนะเราก็เลยไม่ได้จะแบบไปคาดคั้นบังคับอะไรให้ใครต้องรีบเอาเป็นว่าถ้าใครพร้อมก็มาจอยกันก็ยินดีต้อนรับเสมอนะครับที่ Minority มีกฎ1ข้อครับสำหรับคนที่จะมาจัดรายการกับเราได้นั่นก็คือต้องคิวทองว่างว่างว่างอย่ามาว่างไม่เอาว่างไม่เอาอย่ามาทำตัวว่างแถวนี้ว่างไม่รับเพราะแต่ละคนนี่คิวทองจริงนี่มันศูนย์รวมของคนหาเรื่องใส่ตัวชัดๆเอาเนี่ยเราสนุกสนุกครับเราอยากทำเพราะว่าเราอยากลองทดลองแล้วก็มานี่แหละเติมไฟเติมของให้กันและกันนะครับผมมาเข้าเรื่องดีกว่าเข้าสู่เรื่องสิ่งที่ไปโดนกันมาในรอบสัปดาห์นี้ของพี่ก่อนเลยพี่จัดทีมให้ตัวเองมาเรียบร้อยครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่เป็นทีมซูเปอร์ฮีโร่ชมได้ทาง Netflix ทั้ง2เรื่องนะครับมันต้องมี1เรื่องที่อมอยากดูอยู่ในนั้นใน Netflix ที่มันเพิ่งเข้าคือ2เรื่องที่ไปโดนมาก็คือมี Project Power นะครับเป็นครับหนังซูเปอร์ฮีโร่ออริจินอลNetflix อีกเรื่องนึงก็คือเป็นหนังที่อยากดูมากๆตอนที่มันเข้าโรงแล้วก็จังหวะนั้นโควิดมาพอดีก็เลยไม่ได้เข้าโรงซึ่งนั่นก็คือเรื่อง Bloodshot นำแสดงโดยพี่วินดีเซลหัวหน้าครอบครัวของเราเรานี่เองFamily Man เมื่อก่อนนี่เฮียเคยเป็นน้องชายของวินดีเซลนะผมปินเบนซินครับผมที่เรามีลูกเฮียใส่แว่นเดอะอันนั้นมันตั้งแต่หนังเรื่อง Pitch Black อ่ะเรื่องแรกๆเลยอ่ะใช่ครับ
เฮียมีชื่อว่าปรินดีเซล B5 ตอนนี้เป็นปรินโซฮอล์ละตลกมากครับครับผมขอบคุณเป็นไงบ้างครับโอ้มก็มี2อย่างอย่างแรกเป็นหนังที่อยากดูมันนานมากๆแล้วก็เราไม่ได้ดูจนได้มาดูใน Netflix แล้วก็ไม่ผิดหวังยกให้เป็น1ใน5หนังในดวงใจตลอดกาลเลยดีกว่าโอ้โหเปิดใหญ่ว่ะเฟรนด์โซนระวังสิ้นสุดทางเพื่อนโอเคตอนแรกไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้อะไรก็ไม่รู้ที่มันทำให้ผมรู้สึกว่าโอ้โหเราดูแล้วรู้สึกแบบชอบมากๆแล้วก็รู้สึกผิดหวังที่ไม่ได้ไปดูในโรงแต่พอดูแล้วปุ๊บไม่รู้สึกผิดหวังที่เรารอคอยที่จะดูหนังเรื่องนี้เรื่องเฟรนด์โซนพี่ได้ดูในโรงด้วยนั่นแหละแล้วก็อีกอันนึงใน YouTube ครับเป็นรายการใน YouTube ที่ชื่อว่าสักแต่พูดของพี่ปอของพี่ปอใช่ครับเป็นรายการที่ว่าด้วยเรื่องของรอยสักน่าสนใจมากแล้วก็มันทำให้เรายิ่งเข้าใจความเป็นรอยสักมากขึ้นแล้วก็ยิ่งตอกย้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยรอยสักไม่ได้บ่งบอกว่าคนไหนดีคนไหนเลวครับรอยสักมันเป็นเรื่องของความหมายแล้วก็เรื่องของศิลปะมากกว่าอ่ะจัดทราฟิกมาเอาอันไหนก่อนอันไหนหลังดีเอาหน่อยออกไหมเพราะเราต่างคนต่างสอง เอาของพี่ก่อนเลยไหมได้เอาของพี่ก่อนถ้างั้นเรื่องที่คุณอยากดูคืออะไรโอมาอยากดูไอ้ power โปรเจกต์ power โอเคงั้นเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไว้เป็นอันหลังได้ครับงั้นเราเอาอันแรกก่อนเรื่องที่ดูมาก็คือชื่อเรื่อง Bloodshot นะครับมันเป็นหนังที่สร้างมาจากการ์ตูนซึ่งทีนี้เนี่ยเราเองก็ไม่ได้รู้หรอกว่าตัวการ์ตูนที่เป็นคอมิกของเขาเนี่ยของทางบริษัทวาเลียนเนี่ยมันประสบความสำเร็จอะไรแค่ไหนซึ่งดูทีท่ามันดูน่าจะเป็นตัวการ์ตูนที่คนชอบได้นะเพราะมันเท่มากๆแต่ว่าพอมาเป็นหนังแล้วเนี่ยมันกลับไม่ได้ส่งเสริมความเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากการ์ตูนเท่าไหร่อ่ะนึกออกปะคือณวันนี้เราดูหนังที่สร้างมาจากการ์ตูนเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแล้วอ่ะแล้วแต่ละเรื่องเนี่ยมันเหมือนมันจะมีคุณค่าร่วมกันอย่างหนึ่งคือหนังที่สร้างมาจากการ์ตูนแล้วทำแล้วดีอ่ะมันก็คือหนังที่ดึงความเป็นเอกลักษณ์ดึงความโดดเด่นของตัวการ์ตูนเหล่านั้นออกมาได้แล้วที่สำคัญคือเขาใส่มุมมองของความเป็นภาพยนตร์ใส่ความซีเนมาติกเข้าไปในนั้นแล้วมันทำให้เกิดรสชาติใหม่มันทำให้เกิดเคมีใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็จะได้เห็นความพยายามแบบนั้นอยู่ใน Bloodshot เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันทำแล้วมันไม่พอดีหรือมันยังไงก็ไม่รู้แล้วถ้าเกิดพูดคำนี้ออกไปเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้แฟนคลับของพี่วินดีเซลเขาตามมาถล่มเราได้เหมือนกันนะแต่ว่า เราก็รู้สึกว่าแต่อันนี้พูดด้วยความรักเลยนะเพราะว่าผมเองก็เป็นคนที่รักคุณวินดีเซลมาตลอดนะครับ Fast and Furious นี่ก็ดูแทบทุกภาคนะครับคือเราชอบเขาใน Fast ไงแต่ว่าพอเขาไปอยู่ในหนังเรื่องอื่นแล้วเนี่ยมันด้วยทักษะในการแสดงของเขาอะมันเลยทำให้เกิดข้อจำกัดแล้วมันเลยทำให้หนังมันไม่ได้ไปถึงจุดที่มันควรจะไปได้อย่างเรื่องBloodshotมันเป็นหนังที่เอื้อให้ตัวละครหลักอะอย่างตัวละครในเรื่องของคุณวินดีเซลเนี่ยเขาชื่อคุณเรคุณเรเนี่ยเป็นอดีตทหารแล้วก็ต้องเจอคอนฟลิกต์ต่างๆมากมายที่เขาเจอมาในเรื่องเนี่ยแล้วมันเอื้อให้แสดงแบบมีมิติมีความซับซ้อนของอารมณ์เยอะมากแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นมันคือตัวพี่วินเองเนี่ยไม่ได้นำพาความรู้สึกของคนดูไปถึงจุดนั้นได้ณตอนนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังดูทาง YouTube จะตลกมากเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นคือโอมกำลังจัดการกับไมค์ของตัวเองที่ขอโทษครับขอแป๊บนึงครับอ่ะโอเคระหว่างที่คุณจัดการกับไมค์เดี๋ยวผมเล่าเรื่องย่อก่อนโอเคอยู่แล้วต่อครับโอเคมาก็เรื่องBloodshotเนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณเรเป็นอดีตนายทหารที่ก็เป็นแนวแบบสายบู๊อ่ะเปิดเรื่องมาคือก็จะเห็นว่าเขาเป็นหน่วยปฏิบัติการค้นหาและทำลายช่วยตัวประกันอะไรอย่างเงี้ยบุกเข้าไปในสถานที่แห่งหนึ่งช่วยตัวประกันเสร็จป้องป้างภารกิจเรียบร้อย
ตัวเขาเองกับเมียก็เหมือนกับไปเที่ยวพักผ่อนหลังจากที่ภารกิจมันสำเร็จลุล่วงไปแล้วและในช่วงที่เขาอยู่กับภรรยาของเขาเนี่ยใช้คำว่าภรรยาดีกว่านะดูสุภาพ ไม่ทันแล้ว เอาละโอเคอ่ะนั่นแหละ เอาเมียก็เมียอ่ะในขณะที่ไปเที่ยวกับเมียอยู่เนี่ยก็มีกลุ่มคนร้ายบุกเข้ามาในสถานที่ที่เขาพักผ่อนกันอยู่แล้วก็ปงปังปงปังปงปังโดนจับตัวไปทั้งตัวคุณวินเองแล้วก็ตัวเมียของเขาและสิ่งที่เกิดขึ้นคือฆาตกรคนหนึ่งซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้เนี่ยก็ฆ่าเมียของเขาเสร็จปุ๊บก็ฆ่าคุณบินคุณบินก็ตายไม่ต้องตกใจนี่คือหนังที่สร้างจากการ์ตูน คุณวินก็ฟื้นขึ้นมาอีกทีหนึ่งครับโดยที่ฟื้นขึ้นมาในห้องทดลองของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ชื่อว่า SRT เป็นองค์กรที่คือเขาก็แนะนำให้คุณวินรู้จักนะว่าในที่นี้เนี่ยมันคือสถานที่ที่ทำใช้วิทยาศาสตร์มาทดลองการอัปเกรดมนุษย์คืออย่างเช่นพวกทหารผ่านศึกที่เกิดความเสียหายบางอย่างกับร่างกายก็จะซ่อมแซมให้บางคนก็ได้แขนใหม่บางคนได้ขาใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวคุณวินเองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่นี่คือการโมทั้งตัวมันคือโรบอคอปเลยนะใช่ใช่คือพอดมันเป็นโรบอคอปนั้นเลยเออแต่ว่าเทคโนโลยีมันน่าสนใจมันคือเทคโนโลยีที่เรียกว่านาไนท์นาไนท์เนี่ยมันเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นหุ่นยนต์ขนาดนาโนอะที่ยัดเข้าไปในร่างกายแล้วมันก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่ทั้งตัวเออแล้วไอ้นาไนท์นี่ก็มหัศจรรย์มากทำอะไรได้สารพัดอย่างทีนี้พอคุณวินตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสามารถใหม่เขาจะมีความงงงอยู่ว่าความทรงจำของเขาหายไปจำอะไรไม่ได้นั่นคือผลพวงที่ได้จากการได้ชีวิตใหม่ใช่แล้วก็ไปถึงซีนที่ดีที่สุดในหนังเรื่องนี้เกิดขึ้นเร็วมากเกิดขึ้นเร็วมากนั่นคือที่เรียกว่าเป็นซีนที่ดีที่สุดเพราะว่าเป็นซีนที่คุณวินแสดงได้ดีที่สุดเลยนั่นคือซีนที่เขาตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสับสนในใจว่าเอ๊ะความทรงจำหายไปแต่ไอ้ที่แวบๆมาเมื่อกี้มันคือความฝันหรือเปล่าแล้วมันเป็นฝันร้ายหรือเปล่านะยังไงไม่รู้คิดมากนอนไม่หลับทำยังไงดีลุกขึ้นมาต่อยกระสอบทรายนี่คือวิธีคิดแบบวินดีเซลเล่นดีมากเล่นดีมากอ่ะแล้วแต่พี่เลยครับนอนไม่หลับลุกขึ้นมาโอ๊ยคิดมากทำยังไงดีต่อยกระสอบทรายเสร็จปุ๊บพอต่อยไปปุ๊บโบ๊ะกระสอบทรายแตกเฮ้ยไอพลังซูเปอร์พาวเวอร์ของเรานี่มันคงจะไม่ธรรมดาเขาก็เลยคิดว่ากระสอบทรายคงไม่อยู่ละอ่ะถ้าอย่างนั้นเอาใหม่ต่อยเสาบ้านปัก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 ต่อยเสาอุ้ยเล่นเอาตึกเกือบสุดอ่ะคือถ้าพี่ต่อยเสาเอกนี่บ้านพังเลยนะเออคือเชื่อว่าเสานั้นน่าจะเป็นเสาเอกด้วยแต่ว่าไม่ได้ตกน้ำมันโอ้มันต่อยเสาแบบโอ้โหบ้านสั่นสะเทือนไปหมดเสร็จปุ๊บเนี่ยแหละเขาก็มีสติรู้คิดนะคือเขาก็รู้ว่าถ้าเขาต่อยไปมากกว่านี้เนี่ยมันอาจจะพังลงมาทั้งตึกได้เขาก็เลยหยุดต่อยเสาสิ่งที่เขาทำต่อไปนั้นดูมีประโยชน์มากกว่าการต่อยเสาก็คือเขาไปเล่นเวทเฮ้ยนี่คือซีนที่เจ๋งที่สุดในเรื่องนี้ละหลังจากเล่นเวทเสร็จแกก็มานั่งคิดว่ายังไงดีกับชีวิตวะเนี่ยไอ้ซุปเปอร์พาวเวอร์เนี่ยคือเล่นเวทยังไงก็ไม่เหนื่อยแล้วอ่ะก็เลยมานั่งเหงาเฟรมมิ่งเท่ๆอยู่แล้วก็เห็นว่าข้างหลังของแกมีผู้หญิงว่ายน้ำผ่านมาคือมันเป็นสระว่ายน้ำแบบซีทรูอ่ะเหมือนเป็นอ่างปลาเออก็มีตัวผู้หญิงว่ายน้ำผ่านมาซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือเขาเป็นหนึ่งในอดีตทหารที่ถูกบริษัทนี้ทดลองแหละคือคุณวินแกเจอตั้งแต่ตอนเพิ่งฟื้นละและทีนี้พอมาได้เจออีกทีคือคุณวินแกก็นั่งมองน้องเขาว่ายน้ำด้วยความเพลิดเพลินและผู้หญิงก็น้องคนนี้เนี่ยเขาชื่อเคทีครับคุณเคทีเนี่ยก็โผล่ขึ้นมาจากน้ำแล้วสองคนนี้ก็ได้คุยกันทำความรู้จักกันให้มากขึ้นอีกระดับหนึ่งเสร็จปุ๊บคุณเคทีเนี่ยก็ชวนพี่วินว่าอ่ะเราไปกินเหล้ากันดีกว่าในออฟฟิศนั้น ก็เลยอ่ะเข้าไปเหมือนทรงเหมือนเป็นบาร์ที่อยู่ในองค์กรเนี่ยเขาก็ไปทำท่าจะกินเหล้ากันอ
จังหวะที่เริ่มจะจิบเหล้าเข้าไปปุ๊บฝันร้ายนั้นก็ตีกลับเข้ามาอยู่ในหัวของคุณวินครับครับนี่คือสิ่งที่ผู้ชายทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นในเวลาที่คุณอยู่กับผู้หญิงสาวสวยเซ็กซี่หนึ่งคนนั่นคืออยู่ดีๆคุณก็นึกขึ้นได้ว่าเชี่ยกูมีเมียแล้วนี่หว่าความจำดันกลับมาเออมาจังหวะนี้ว่ากูมีเมียแล้วเอออุ้ยมีเมียแล้วโอ้ยมาหลังจากนี้ก็ไม่ได้เออนั่นแหละแล้วพอมันมาปุ๊บแล้วมันมาไม่หยุดเลยพอนึกขึ้นได้ว่ามีเมียปุ๊บนึกย้อนกลับไปเฮ้ยเมียโดนฆ่าเมียโดนฆ่าไม่ได้ต้องล้างแค้นให้เมียต้องล้างแค้นให้เมียแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการที่พี่วินแกหุนหันพันแล่นบุมบามออกมาจากองค์กรนั้นแล้วก็เดินหน้าตามไล่ล่าคนที่ฆ่าเมียแกจนล้างแค้นสำเร็จมันมีความลับสำคัญเกิดขึ้นหลังจากที่กลับมาที่องค์กรเราค่อยได้รับการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เป็นการหักมุมครั้งใหญ่เอาเป็นว่าไม่สปอยในที่นี้ละกันเพียงแต่ว่าหลังจากที่เรารู้ข้อมูลเซตนี้ไปแล้วปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันกลับมาเริ่มใหม่หมดมันกลับไปเริ่มตั้งแต่พี่วินเข้าไปช่วยตัวประกันช่วยตัวประกันเสร็จฆ่าผู้ร้ายกลับมาเจอกับเมียไปเที่ยวกับเมียต่างจังหวัดแล้วโดนผู้ร้ายเข้ามาจับตัวเมียไปอะไรเงี้ยคือเรื่องมันวนกลับมาเป็นอีกลูปหนึ่งทรงมันประมาณนี้แหละเฮ้ยแต่ที่บอกน่าสนใจนะพอกลายเป็นว่าเอ๊ะมันกลับมาวนลูปเอ๊ะแล้วยังไงกลายเป็นอยากดูเฉยเลยเนี่ยเออก็ที่เล่าให้ฟังไปทั้งหมดเนี่ยคือที่จะบอกว่าในวันนี้เราก็ดูหนังซูเปอร์ฮีโร่กันมาเยอะมากแล้วมันก็เลยทำให้ความคาดหวังที่เรามีกับหนังซูเปอร์ฮีโร่มันค่อนข้างสูงอ่ะครับทีนี้เนี่ยไอความเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ดีอ่ะมันก็จะมีโครงสร้างอะไรบางอย่างเช่นการที่มันสร้างตัวละครที่น่าสนใจแล้วก็พาตัวละครตัวนั้นๆไปเจอกับเหตุการณ์ execute ต่างๆที่มันเป็นการท้าทายว่าตัวละครตัวนั้นจะผ่านอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นไปได้อย่างไรไอ้ความสนุกหรือไม่สนุกมันก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้แหละว่าทางทีมเขียนบททีมกำกับเนี่ยเขาออกแบบ execute ต่างๆที่จะมาท้าทายตัวฮีโร่ของเราเนี่ยได้ดีขนาดไหนแล้วมันทำให้เราเอาใจช่วยตัวฮีโร่ตัวนั้นได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งก็ต้องบอกตรงๆว่าในเรื่องบลัดช็อตเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างที่จะต่ำกว่ามาตรฐานคือตัว execute ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ท้าทายพระเอกเท่าที่ควรอาจจะเป็นด้วยเหตุผลหนึ่งคือตัวพระเอกเนี่ยมันพลังมัน OP มากอ่ะมันพลังมันเวอร์วังมากๆเก่งเกินอ่ะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือพวกฮีโร่เนี่ยมันมักจะมีจุดอ่อนซูเปอร์แมนมีคริปโตไนท์ถ้าเป็นแบทแมนก็จะมีเรื่องของกฎเหล็กของเขาที่เขาจะไม่ฆ่าคนอะไรแบบเนี้ยคือแต่ละตัวมันก็จะมีข้อจำกัดมีจุดอ่อนในฐานะคนดูเราก็จะลุ้นว่าไอฮีโร่ของเราเนี่ยถ้าเกิดไปเจอสิ่งนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นไคลแม็กซ์ของเรื่องเออที่เราต้องลุ้นว่าเออแล้วมันจะผ่านไปได้ยังไงวะอะไรเงี้ยแต่ไอเรื่องเนี้ยมันไม่มีสิ่งนั้นชัดเจนเว้ยตัวบลัดช็อตอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นจุดอ่อนอย่างนึงเลยนะไม่รู้ว่าในการ์ตูนมันมีหรือเปล่าแต่ว่าในหนังอ่ะมันไม่ได้มีสิ่งเนี้ยชัดเจนอ่ะมันไม่มีคริปโตไนท์ของบัตช็อตอ่ะมันไร้เทียมทานเกินไปเออคือมันเหมือนมันพยายามจะทำให้เราเห็นว่าบัตช็อตก็มีจุดอ่อนเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า มันไม่ได้ถูกใช้ขึ้นมาอย่างทรงพลังอย่างที่มันควรจะเป็นโอเคเมื่อกี้พูดถึงข้อเสียไปแล้วคราวนี้กลับมาที่ข้อดีก็สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นว่ามันเป็นข้อดีในหนังเรื่องนี้มันก็คืองานด้านภาพคือเขาดีไซน์ภาพมาได้ค่อนข้างเท่สำหรับแฟนบางกลุ่มนะคือก็ต้องบอกว่าคนบางกลุ่มก็จะไม่ได้ชอบภาพแบบนี้มันคือภาพแบบสโลโมชั่นเยอะๆภาพมีแสงแฟลชเข้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นภาพที่ให้ความรู้สึกเท่สำหรับแฟนหนังซูเปอร์ฮีโร่บางกลุ่มแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงเลยก็คือนางเอกสวยมากคนที่เล่นเป็นน้องเคทีเนี่ย the best นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับนี่คือทรงละตินแน่นอนโอ้โหชื่อว่าไอซ่ากอนซาเลสเซตแป๊บ EIZA ไอซ่ากอนซาเลส
อ๋อเขาเล่นฮอปแอนด์ชอด้วยนี่เอออุ้ยจำไม่ได้เลยอ่ะจำไม่ได้ว่าเล่นฮอปแอนด์ชอนี่เขาเป็นรับบทมาดามเอ็มในหนังฮอปแอนด์ชออ๋ออุ้ยโอเคนี่คือการตกหลุมรักคนเดิมเป็นครั้งที่สองร้ายกาจชอบชอบชอบหลายหลายคนที่เป็นแฟนคลับของพี่วินดีเซลดูเรื่องนี้ได้ไหมอันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าในฐานะที่พี่ก็เป็นคนที่ชอบดูพี่วินมาพอสมควรเหมือนกันนะก็อยากจะบอกว่าถ้าคุณรักวินดีเซลกลับไปดู Fast and Furious ซ้ำดีกว่ามันเหมือนกับถ้าเกิดวินดีเซลพยายามก้าวข้ามขีดจำกัดเรื่องความสามารถทางด้านการแสดงอารมณ์ของตัวเองไปได้อะเรื่องนี้มันจะเป็นการก้าวกระโดดครั้งสำคัญแต่ปัญหามันคือพอเขาทำไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเรื่องนี้กลายเป็นพี่วินกลายเป็นหนุ่มจืดอ่ะสู้ให้เขาไปอยู่ใน Fast and Furious ไปอยู่ในจักรวาลที่เขาเฉิดฉายอ่ะดีกว่าเรารู้สึกว่าเห็นเขาเป็นโดมินิกทอเรตโตเนี่ยเรามีความสุขกว่าเออนั่นแหละแต่พูดถึงมันมีหนังเรื่องนึงของวินดีเซลที่โอมชอบมากแล้วก็ชอบมากกว่า Fast and Furious อีกก็คือเรื่อง The PacifierPacifier ที่เลี้ยงเด็กใช่ใช่ที่เขาเลี้ยงเด็กที่เป็นเขาเป็นนาวิกโยธินแล้วก็ได้รับภารกิจต้องไปเป็นพี่เลี้ยงเด็ก เรื่องนั้นอ่ะเป็นเรื่องที่น่ารักมากแล้วอมรู้สึกว่าการแสดงของวินดีเซลอ่ะมันพอดีมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เล่นดีเวอร์แต่ในขณะเดียวกันคือมันก็พอดีแล้วก็มันแข็งแต่ในความแข็งนั้นอ่ะมันเข้ากับคาแรคเตอร์ที่เขาได้รับพอดีอ่ะเพราะด้วยความเป็นทหารมันต้องแข็งแล้วก็ไปอยู่กับเด็กอะไรอย่างเงี้ยชอบมากเรื่องนั้นชอบมากซึ่งพล็อตแบบนี้มันเป็นพล็อตละลายพฤติกรรมเว้ยใช่ใช่เรากำลังจะเห็นพล็อตแบบนี้กลับมาอีกครั้งโดยที่เป็นหนังที่นำแสดงโดยคุณจอห์นซีนาใช่ใช่พล็อตเดียวกันเลยอันนี้มันเหมือนเป็นพล็อตคลาสสิกที่เวลาเอาคนที่เป็นแบบแอคชั่นฮีโร่ที่ไม่ได้มีสกิลทางด้านการแสดงมากๆแล้วมาอยู่ในพล็อตแบบนี้แล้วมันจะพาเขาไปได้อืมแล้วมันสำเร็จด้วยนะหลายๆคน The Rock ก็เคยแล้ว The Truth Valley ใช่ใช่ มันเป็นพล็อตคลาสสิกไงเอาจริงๆคือถ้าวันนี้เราขอตังค์ในทุนได้สัก50ล้านเราจะไม่ทำ The Snake นะ เราจะเอาพี่บัวขาวมาเล่นหนังดีไหมแล้วเอาพล็อตแบบเนี้ยเออจริงพี่บัวขาวต้องไปเลี้ยงเด็กเลยนะน่าสนใจน่าสนใจเพราะว่ามันสุดท้ายแล้วมันคือความอบอุ่นที่แบบเออยังไงมันก็คือเรื่องนี้มันก็ยังไงมันก็ขายได้อะในความรู้สึกโอมนะมันน่ารักของโอมเอาใน YouTube ก่อนละกันจ้ะสักแต่พูดรายการสักแต่พูดของพี่ปอดีเจปอนะครับอันนี้มันก็มีหลาย EP แล้วแหละก็คือคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมสามารถไปลองหาดูได้มันก็จะว่าด้วยเรื่องของการสัมภาษณ์คนที่มีรอยสักไล่ตั้งแต่ยูบอยทีเจวงไทยทศมิตรมีโอ้ยเยอะแยะมากมายเลยครับเป็นทั้งศิลปินมีชื่อเสียงรวมถึงคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงของการสักอย่างเช่นพิกกิ้งคิงสตาร์พิกกิ้งคิงสตาร์คนนี้เขาเป็นเพื่อนกับเอสตาวานแล้วก็เป็นคนที่รู้จักกับมิสเตอร์การ์ตูนเป็นอย่างดีคือเขาเป็นสายแบบชิคาโน่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยคือในรายการนี้มันว่าด้วยเรื่องของการพูดถึงรอยสักว่าแต่ละรอยสักที่แต่ละคนเขาสักบนร่างกายของตัวเองเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วคิดยังไงแล้วรู้สึกยังไงกับการได้สักหรืออะไรเงี้ยเพื่อสุดท้ายได้แสดงออกว่าจริงๆแล้วรอยสักไม่ได้ตัดสินคนว่าคนนั้นคือคนไม่ดีโอเคภายนอกในเรื่องของการดูรอยสักเนี่ยมันอาจจะดูเป็นคนแบบรุนแรงเป็นคนที่ก้าวร้าวหน่อยก้าวร้าวนอกรีดไม่ได้อยู่ในกรอบหรืออะไรก็ตามแต่ว่าถ้าเรามาดูความหมายมันแล้วจริงๆอ่ะการสักทุกอันมันมีความหมายนะแม้ว่าจะเป็นการสักแบบเลอะเทอะหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปคุยกับเขาแบบนั่นจริงๆมันก็คือวัยหนึ่งที่มันคือความทรงจำที่เขาเอามาอยู่ในร่างกายของเราอะไรเงี้ย
ครับพี่เป็นคนหนึ่งที่ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยอยากสักมากเลยแต่ว่าตอนนั้นที่บ้านไม่ให้สักจนกระทั่งมาถึงตอนนี้เนี่ยมันเลยวัยอยากสักไปแล้วอะไม่แน่นะเฮียไปดูตอนนี้ยังตัวเกลี้ยงๆอยู่เฮียไปดูรายการเนี้ยเฮียอยากจะสักก็ได้นะก่อนที่อมจะสักอะคืออมมีอันหนึ่งคืออมอยากจะสักตั้งแต่เด็กแล้วแหละแต่ว่าเราอะตอนนั้นเรายังหาเงินเองไม่ได้เราก็เลยจะรู้สึกว่าโอเคถ้าเราไปสักตอนนั้นอะเท่ากับว่าเราต้องขอเงินพ่อแม่เราเพื่อมาสักแล้วเขาจะมีเหตุผลในการด่าเราเยอะเราก็เลยรอเวลาจนเรามีงานทำเราเลี้ยงดูเขาได้แล้วอะเราเลยไปสักแต่นี่คือเยาวชนปลดแอกใช่ใช่แต่หลังจากที่เราสักลายแรกไปแล้วเราไปหาป้ากับแม่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่คุยกับเราเป็นอาทิตย์แม้ว่าเราจะเลี้ยงดูเขาได้แล้วนะใช่คือป้าโอมอ่ะต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่แบบไม่ชอบเลยไม่ชอบเรื่องของรอยสักไม่ชอบเรื่องของการเจาะหูระเบิดหูใดๆก็ตามเลยแต่พอสุดท้ายเขาเห็นเราไปเรื่อยๆจนทุกวันนี้เวลาเราสักลายใหม่ๆมาเขาก็จะแบบรู้แหละว่าเขาไม่ชอบอ่ะแต่เขาก็จะมีวิธีการก็คือขอดูหน่อยสิสวยเนาะแต่ไม่เอาเงินแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยบางทีผู้ใหญ่อ่ะเวลาพอเขามองมาเขาก็ต้องมีความรู้สึกว่าขัดใจอ่ะแหละแต่ว่าด้วยความเป็นลูกของเขาอ่ะเนอะมันก็คงเจ็บช้ำน้ำใจในระดับนึงแล้วก็ถึงจุดนึงที่มันคงต้องแบบต้องยอมรับอ่ะใช่ใช่ใช่นี่คือต้องใช้คำว่ายอมรับแล้วอ่ะพอตอนนี้ก็เต็มตัวแล้วครับก็นั่นแหละมันก็ไม่ได้เป็นการทำอะไรเสียหายไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนใช่ครับนี่แหละก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังว่ารายการนี้มันว่าด้วยเรื่องแบบนั้นโดยที่โอมจะยกตัวอย่างตอนนึงมาให้ฟังแล้วก็ผมว่ามันสนุกแล้วก็มันน่าสนใจดีนั่นก็คือพี่ปอครับพิธีกรของรายการสักแต่พูดเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์ไททศมิตรคือนักร้องนำของไททศมิตร2คนนะครับที่ชื่อว่าจ่ายไททศมิตรกับโฟโมสไททศมิตรเนี่ยเขาก็มีรอยสักอยู่บนร่างกายของเขามันก็มาคุยกันแหละครับว่าเอาโอเคที่มาที่ไปของรอยสักแต่ละรอยเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็เราก็จะได้เห็นนะว่าอย่างนักร้องที่ชื่อจ่ายเนี่ยครับเขาก็จะมีรอยสักเต็มตัวเลยเขาจะเริ่มสักตอนครั้งแรกตอนประมาณม.3เป็นสักรูปกุมภกันเป็นรูปยักษ์อยู่ตรงอกซึ่งการเวลาผ่านไปเขาก็อยากจะแก้ลายหรืออะไรก็ตามเขาก็เลยมีการสักทับหรืออะไรก็ตามนะแล้วเราก็จะได้เห็นว่าแต่ละลายของเขาเนี่ยมันมีความหมายสำหรับเขานะไม่ใช่ว่าสักเอาเท่ไม่ได้สักเอาสวยหรือว่าอะไรก็ตามนะครับตัดมาอีกคนหนึ่งชื่อโฟร์โมสไททอลสมิธคนนี้มีรอยสักที่น่าสนใจเพราะแต่ละอันที่เขาสักนั่นคือเขาคิดมาหมดแล้วทุกลายที่เขาสักมีความหมายหมดยกตัวอย่างมันจะมีรอยสักหนึ่งอยู่ตรงข้อมือเขาถ้าเกิดสมมติคนที่ไม่รู้ความหมายจะคิดว่าเอ๊ะมึงสงสัยเด็กๆมาเล่นเอาหมึกจีนเขียนแล้วมันลบไม่ออกมั้งอะไรอย่างเงี้ย มันคือรูปของแบบเหมือนเด็กที่วาดรูปคนสองคนนะฮะแต่ว่าวาดไม่สวยอะวาดเหมือนแบบเป็นวงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นคือหัวไม่ขีดหน่อยอะไรอย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วรอยสักอันนั้นอะที่อมพูดถึงนั่นคือลายมือที่พ่อเขาเขียนวันนั้นเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าพ่อของเขาป่วยแล้วก็อยู่โรงพยาบาลเป็นโรคที่แบบระยะสุดท้ายแล้วหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับแล้วเขากับพี่ชายเนี่ยไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมพ่อพร้อมกันจนมีวันนึงเนี่ยเขากับพี่ชายของเขาเนี่ยครับได้ไปหาพ่อพร้อมกันแล้วพ่อเขาดีใจมากพ่อเขาณตอนนั้นเนี่ยเหมือนเริ่มพูดไม่คล่องและทำอะไรก็ไม่ได้แล้วก็เลยแบบโอ้ยขอปากกาขอกระดาษณตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็วาดรูปนั้นรูปที่เขาเป็นรอยสักของเขาเนี่ยแสดงถึงว่าเนี่ยคนเนี้ยสองคนเนี่ยคือเขากับพี่ชายที่มาหาพ่อของเขาซึ่งนะมันคือเรื่องราวแบบนี้ที่มันอมรู้สึกว่าเออว่าสุดท้ายแล้วแม่งแบบเราไปเห็นนะมันไม่สวยก็จริงแหละเรา
ความไม่สวยนั้นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกจริตกับเราไงแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันมีความหมายสำหรับเขานั่นหมายถึงว่ามันได้ข้อคิดอย่างนึงคือเนี่ยบางอย่างเราอย่าไปตัดสินจากภายนอกถ้าเรายังไม่รู้จักเขาคุณอย่าเพิ่งตัดสินเขาหรือว่าอะไรที่คุณเห็นต่อหน้าถ้าคุณยังไม่ได้รู้จักมันมากพอคุณอย่าเพิ่งไปบอกว่ามันดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยได้มันทำให้เรากลับมาคิดอะไรแบบนั้นได้เฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนั้นมันก็ยังมีรอยสักอื่นๆทั่วร่างกายเต็มไปหมดซึ่งแต่ละอันก็จะมีความหมายไปหมดจริงๆพี่ยังมีความเชื่อว่าทุกรอยสักที่คนเราเลือกที่จะมาสักใส่ร่างกายของตัวเองอ่ะมันต้องผ่านการคิดมาหมดแล้วแหละใช่ครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าแบบเหมือนไปเอาสติกเกอร์มาแปะแล้วเอาน้ำลูดๆแล้วมันก็อยู่ซ้อนเมื่อไหร่ล่ะคือมันต้องแลกมากับความเจ็บการใช้เวลาทั้งในแง่ของตอนไปสักก็ใช้เวลาแล้วพอสักเสร็จกลับมาก็ยังต้องดูแลแผลตรงนั้นอีกก็ต้องใช้เวลาอีกแล้วรอยสักถ้าทำดีๆมันก็ไม่ใช่ถูกๆมันต้องใช้ทุนทรัพย์อีกใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่ามันแทบจะไม่มีรอยสักที่มันเกิดขึ้นจากความไม่ตั้งใจอ่ะยกเว้นเมาอ่ะก็จะมีสองสายคืออ่าสายคึกขนองช่วงเวลาระยะวัยรุ่นมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่หลังจากที่อมเชื่อว่าวัยอายุ20ขึ้นที่เริ่มที่จะโตพอหรือว่าเริ่มที่จะคิดก่อนที่จะทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยทุกรอยสักมันอาจจะมีความหมายเว้นแต่ว่าอยากจะสักอะไรก็ได้ขอให้เป็นช่างสักคนนี้เหมือนเก็บงานศิลปะของศิลปินคนนี้อยู่บนร่างกายของฉันอันนั้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไอ้นั่นแล้วแต่แหละแต่สำหรับตัวโอมอ่ะโอมก็คิดแบบมดไททุสมิธหรือใครหลายๆคนว่าแต่ละลายที่เราเลือกอ่ะมันต้องมีความหมายไม่ใช่ว่าเราเอามาแปะเราต้องคิดมาแล้วว่ามันหมายถึงอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะสุดท้ายมันก็จะอยู่กับเราถ้าเอาไปลบอ่ะแพงกว่าสักอีกนะนั่นสิมันต้องคิดให้ดีไงนั่นแหละครับแล้วพี่ก็เลยคิดว่าด้วยไอเดียนี้มันคงเป็นที่มาของการทำรายการสักแต่พูดมั้งเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ฟังจากที่โอมเล่ามามันก็คือจะเป็นเหมือนกับรายการทอล์กอะนะคือพิธีกรชวนแขกรับเชิญคุยแล้วก็ไถ่ถามเรื่องราวต่างๆเพียงแต่ว่ามันเป็นรายการทอล์กที่ไม่ได้อยู่ในสคริปต์อะมันใช้รอยสักเป็นสคริปต์ใช่ใช่ใช่คอนเทนต์ที่เกิดขึ้นนั่นคือเรื่องราวที่ผ่านจากรอยสักของแต่ละคนใช่แล้วมันก็จะได้คอนเทนต์ที่ลึกซะด้วยสิเพราะว่าแต่ละคนก็มีเรื่องราวที่แบบมันอยู่ในใจของเขาลึกๆแล้วมันเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเขาเลือกที่จะมาอยู่กับตัวเขาตลอดใช่แล้วสิ่งที่มันทำให้เราสนุกนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากรอยสักเรื่องราวที่เราได้ฟังหรือว่าระหว่างทางที่เขาคิดหรืออะไรก็ตามที่กว่ามันจะมาเป็นรอยสักอันนั้นนะมันทำให้เราได้รู้จักคนคนนั้นมากขึ้นด้วยซ้ำนะก็ถือว่าเป็นวิธีการนำเสนอรายการทอล์กที่น่าสนใจนะใช่ใช่ยังมีตอนหนึ่งของตอนของทีเจโยบอยทีเจอันเนี้ยตลกมากมันคือทีเจเนี่ยก็เป็นคนที่รักและก็เคารพแม่เหมือนกันคือแม่เขาอะขออย่างเดียวเลยคุณจะสักที่ไหนก็ได้อย่าออกหน้าอย่าออกคออย่าออกอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วมาหมดตอนแรกไปขอว่าสักคอได้ไหมแม่ไม่ให้วิธีการที่ทีเจทำให้แม่ยอมคืออะไรรู้ไหมยังไงครับทีเจไปสักตรงคิ้วมาก่อนก็บอกแม่ว่านี่คือสักคิ้วแม่ไปสักคิ้วถาวรนะสักตรงคิ้วตรงนี้แล้วก็บอกแม่ว่าสักนี้มาแล้วนะแล้วก็บอกงั้นมึงจะทำอะไรมึงก็ทำก็เลยได้เป็นลูกคู่ตรงคอมาแล้วมันก็มีวิธีการแบบนี้ตลกดีอ่ะฟังแล้วแบบตลกหรือแม้กระทั่งแบบดีเจแมนที่เขาเป็นคนชอบรอยสักแบบไทยๆเขาก็จะมีความหมายของรอยสักแต่ละอันที่เขาสักอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีสนุกผมว่าฟังได้ดูได้แล้วก็ดูแล้วคุณอาจจะไม่อยากสักก็ได้แต่คุณจะได้เข้าใจคนที่มีรอยสักมากขึ้นแล้วคุณก็จะได้เลิกมองว่าคนที่มีรอยสักคือคนไม่ดีสักทีอะไรจริงๆมันไม่ได้มันไม่เกี่ยวอ่ะพี่ว่าผมมีรอยสักเยอะแยะผมยังเป็นคนน่ารักเลยนี่ขอตบมืออีกทีแหมจบมาเข้าตัวเองขนาดนี้จริงๆพี่ว่าทุกวันนี้มัน
คนเรามันมองคนมีรอยสักเป็นคนไม่ดีกันน้อยลงแล้วนะใช่ใช่มันมีความเข้าใจมีความเรียกมีมุมมองที่เห็นมิติที่เยอะแตกต่างขึ้นไปกว่าเมื่อก่อนเยอะแล้วแหละใช่ครับการที่มาตัดสินกันอย่างนี้มันดูเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องเอามากๆไปแล้วอ่ะใช่คืออย่างที่เฮียบอกคือตอนนี้มีผู้ใหญ่หลายๆคนหรือว่ารวมถึงคนในวัยปัจจุบันเนี่ยเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่ารอยสักจริงๆมันไม่ได้ไรไม่ได้เลวร้ายแต่ล่าสุดองค์ก็เพิ่งเจอผู้ใหญ่บางคนเหมือนกันที่ยังไม่เข้าใจก็ยังมีอยู่นะพีคมากแต่ทุกวันนี้ในสังคมเราเนี่ยพี่ว่ามีตัวร้ายที่มามีบทบาทมากกว่ารอยสักแล้วครับนั่นคือการเล่นเกมตอนนี้การเป็นเด็กติดเกมนี่คือดูเป็นผู้ร้ายในสังคมมากเลยนะอ๋อใช่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นชุดความคิดที่ดูต้องเหมือนกันอันนี้ต้องมากอันนี้ก็อยากจะพูดเหมือนกันว่าจริงๆการโยนให้เกมหรือว่าการโยนให้รอยสักเป็นผู้ร้ายอ่ะบางทีมันเป็นเรื่องที่มันไม่ make sense มากๆเลยนะมันง่ายมันง่ายดีมันง่ายบางทีมันก็เหมือนกับเป็นการหาคำตอบง่ายๆเพื่อให้ปัญหามันผ่านพ้นไปอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแก้ปัญหาไม่ได้โทษคนอื่นอ่ะแล้วปัญหาที่แท้จริงมันเลยไม่ได้รับการแก้ไขใช่ครับนั่นแหละเศร้าจังโอเคครับอ่ะต่อไปเอาโปรเจกต์พาวเวอร์ปิดดีกว่าเพราะว่านั่นคือหนังใหม่เป็นหนังที่มันมานานแล้วเนาะครับโอเคครับของโอมเรื่องต่อไปเฟรนด์โซนครับผมระหว่างสิ้นสุดทางเพื่อนยังไงซิได้ข่าวว่าอินมากใช่คือหนังเรื่องนี้ครับเป็นหนังเมื่อปีที่แล้วมั้งเนาะกำกับโดยพี่หมูเชยนพบุญประกอบที่กำกับซักซีดเมไหนไฟแรงเฟอร์ใช่ไหมฮะซึ่งเป็นผู้กำกับขวัญใจโอมตอนนี้และหนังเรื่องนี้ก็ไม่ทำให้โอมผิดหวังและยิ่งทำให้โอมรักเขามากขึ้นด้วยหนังเรื่องนี้ทำไมโอมถึงชอบมากคือโอมบอกไม่ถูกโอมไม่มีเหตุผลในการที่จะบอกว่าอะไรที่มันทำให้โอมชอบจ๋าๆโอมหาเหตุผลตรงนั้นไม่ได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ดูมาทุกซีนอมยิ้มหมดเลยอะอมเข้าใจอมเข้าใจพวกสายวายที่แบบนอนจิกหมอนหรือว่าแบบกดกัดผ้าห่มอะอย่างนี้อย่างนี้ไม่เรียกสายวายเรียกว่าเป็นแบบว่าสายจิ้นมีความมโนแต่ว่าเรารู้สึกว่าทุกซีนมันทรงพลังหมดเลยในการต้องชมนักแสดงแล้วก็อมรู้สึกว่าต้องชมบทที่มันดีมากๆอะไรเงี้ยโดยเฉพาะที่รักของโอมคือใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเนี่ยแม่งแบบเรื่องนี้แม่งเฉิดฉายมากๆเลยอ่ะเรื่องนี้เธอแบบโอ้โหรักในเรื่องที่เธอเล่นสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักมาแล้วนั่นคือโอมคิดว่านั่นคือการแสดงที่ดีที่สุดของใบเฟิร์นในความคิดโอมแล้วใช่ไหมหนังเรื่องนี้อ่ะโอ้โหมันยิ่งกว่ามันคือแบบพัฒนาการที่มันแบบโอ้โตขึ้นอ่ะก่อนที่จะไปไกลกว่านี้เรามาเล่าเรื่องทบทวนกันสักนิดนึงเผื่อใครที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยดูเรื่องเฟรนด์โซนมาก่อนโอเคครับก็เฟรนด์โซนเนี่ยมันเป็นภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ที่ว่าด้วยเรื่องของเพื่อนรัก2คนที่รู้จักมักจีกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วก็คือชื่อปาล์มเนี่ยคือแสดงโดยนายณภัทรส่วนอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงครับชื่อกิ้งเนี่ยนำแสดงโดยใบเฟิร์นพิมชนกทั้งสองคนเนี่ยเขาก็ต่างฝ่ายต่างชอบกันแหละแต่ว่าไม่เคยบอกความในใจจนมาเหตุการณ์หนึ่งก็คือกิ้งเนี่ยเขาไปตามเหมือนจับผิดพ่อว่าพ่อมีเมียน้อยหรือเปล่าก็ต้องร้อนถึงปาล์มที่ต้องพาไปถึงเชียงใหม่กลับมาก็มีเรื่องเหตุการณ์ดราม่าเกิดขึ้นจนสุดท้ายปาล์มก็หลุดพูดกับกิ้งไปว่าปาล์มรักกิ้งนะใช่ไหมแล้วก็เขาก็แบบเหมือนซีนนั้นมันเป็นซีนสารภาพรักแหละแต่ว่าด้วยความที่ปาล์มเนี่ยมัน
อนนั้นปากแข็งอ่ะเป็นผู้ชายปากแข็งก็เลยบอกว่าเออแต่อยู่กันแบบเพื่อนแหละดีแล้วดีกว่าเป็นเพื่อนไม่ต้องเลิกกันนะเว้ยไม่ต้องหึงกันแล้วก็อยู่กันได้ตลอดไปคำเนี้ยถ้ามันเป็นคำที่แบบมันคือเคิร์สมันคือคำสาปมันคือคำสาปอ่ะแล้วก็ถ้าใครที่เคยแอบชอบหรือว่าอะไรเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยผมว่าหนังเรื่องนี้ทำให้คุณอินได้ไม่ยากเลยและคำสาปอันนี้ขอแย้งพี่เป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ตรงแต่ว่ากับเรื่องนี้พี่กลับไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นเหรอเออคือสถานการณ์ในเรื่องนี้อ่ะหนึ่งคือมันไม่ได้รีเลทกับเราด้วยแหละเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือมันอาจจะเป็นเรื่องของคนละยุคคนละสมัยมั้งเพียงแต่ว่าโอเคแต่เข้าใจได้ว่าเรื่องนี้มันเอาสิ่งเหล่านี้มาตีแผ่แล้วมันได้ความน่ารักมันได้ความได้มูดของความแบบเพื่อนรักๆเพื่อนอะไรแบบนี้เออเออนั่นแหละแล้วมันก็คงร่วมสมัยมั้งเพราะว่าพี่เป็นมนุษย์โบราณไปอีกรุ่นหนึ่งแล้วอาจจะไม่ได้โดนเท่าแต่อันเนี้ยมันร่วมสมัยกับโอมในหลายๆโมเมนต์เออแล้วก็เหตุการณ์อ่ะโอมว่าเหตุการณ์ในยุคนั้นไอ้ยุคในหนังกับยุคโอมมันไม่ได้ต่างกันมากมันเลยทำให้เรารู้สึกอินแล้วก็รู้สึกเข้าใจได้ไม่ยากซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ติดอยู่นี่ผมก็เป็นในกลุ่มแก๊งเพื่อนของนายนภัสอะแก๊งเพื่อนที่ถือแก้วเบียร์สองแก้วอะแก๊งคุณส้วมแก๊งคุณส้วมเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันแต่ว่าก็อ่ะมันผ่านมาแล้วก็ไม่เป็นไรอย่าไปยุ่งกับมันนะครับอ่ะโอเคต่อก็นั่นแหละหลังจากเหตุการณ์นั้นหลังจากได้พูดคำนั้นออกไปว่าโอเคได้พูดคำสาปนั้นออกไปเนี่ยก็เลยทำให้กิ๊งก็มีแฟนของเขาไปเหตุการณ์ก็เลยกลายเป็นว่าสองคนนี้ก็ไม่ได้เป็นแฟนกันแต่สุดท้ายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกิ๊งเลิกกับแฟนหรือว่าปาล์มเนี่ยเลิกกับผู้หญิงทั้งสองคนก็จะมาเป็นกาวใจให้กันเสมอนั่นก็คือทุกคนทั้งสองคนก็จะแบบเวลากิ๊งมีปัญหากับแฟนปาล์มก็จะไปช่วยเก็บของเวลาปาล์มเลิกกับแฟนกิ๊งก็จะมาคอยโทรด่าว่าแบบเออแล้วก็เนี่ยมันก็มึงเป็นอย่างเงี้ยเป็นเสือผู้หญิงนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยคือทั้งสองก็ยังกลายเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่ดีแต่เรื่องมาเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยมันเริ่มจากเพื่อนที่แบบมันชอบกันเองอยู่แล้วเนี่ยแต่มันไม่ยอมพูดกันเนี่ยมันเริ่มค่อยๆได้เปิดปากกันเรื่อยๆนั่นก็คือเหตุการณ์ที่กิ๊งเนี่ยมีแฟนใหม่มีแฟนปัจจุบันนั่นก็คือนำแสดงโดยเจสันยังคือผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่กิ๊งเนี่ยรักแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นผู้ชายที่กิ๊งรู้สึกว่าใช่มากๆแล้วก็อยากที่จะแต่งงานด้วยในณโมเมนต์นั้นแต่ว่ามันดันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้กิ๊งรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้กำลังนอกใจเธออยู่การทำตัวเป็นนักสืบที่ตามไปยังประเทศต่างๆมันก็เลยเกิดขึ้นเพราะว่าผู้ชายคนนี้เขามีโปรเจกต์ทำเพลงคิดมากของปามี่ที่อมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ฟังแหละทำในรูปแบบของเอานักร้องหลายๆสัญชาติมาร้องอยู่ในเพลงเดียวเป็นคิดมากเวอร์ชัน AEC ใช่เป็นคิดมากเวอร์ชัน AEC นั่นทำให้แฟนของกิ๊งคนนี้เขาก็ต้องเดินทางไปตาม AEC เพื่อไปอัดเสียงร้องของนักร้องต่างประเทศเหล่านั้นแล้วนักร้องแต่ละคนที่มาเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดาก็เรียกว่ามีความดึงดูดในระดับหนึ่งมันก็เลยทำให้ในฐานะคนเป็นแฟนเนี่ยก็จะอยู่เฉยไม่ได้แล้วล่ะตอนแรกก็เฉยเฉยแหละไม่ได้อะไรมากเพราะว่าเชื่อใจเพราะว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนดีไม่เคยทำให้รู้สึกว่าต้องระแวงสักครั้งเลยจนมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้กิ๊งรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ฉันว่ามีอะไรแปลกๆและกำลังจะนอกใจฉันอยู่ก็เลยต้องตามไปดูตามไปดูคราวนี้ไม่ว่าลากเพื่อนไปด้วยแล้วจะลากใครไปล่ะถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ปาล์มก็ลากเพื่อนไปแล้วก็มีเรื่องราวที่ทำให้ทั้งสองคนเนี่ยได้ลองเปิดใจให้กันจริงๆเรื่องราวมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับแล้วสุดท้ายมันก็จะขมวดจบตรงที่ว่าสุดท้ายอ่ะเพื่อนที่เป็นเฟรนด์โซนกันมานับ10กว่าปีเนี่ยมันจะมาเป็นแฟนกันได้จริงหรือเปล่าอยากรู้ว่าสุดท้ายปลายทางจะเป็นยังไงไปดูเองมีให้ดูทาง Netflix แล้ว
ใช่ครับมีให้ดูทาง Netflix แล้วอือหืออ่ะผมถาม1คำถามอันนี้เป็นคำถามที่เป็นในช่วงที่เรื่องเฟรนด์โซนฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์เนี่ยคนที่ดูแล้วออกมามันจะมีฟีดแบคกับเรื่องนี้ต่างกันมากคือถือว่าเป็นหนึ่งในประเด็นที่เสียงแตกคือมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่รักกิ๊งมากๆและเข้าใจทุกอย่างที่กิ๊งทำแล้วมันก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกว่าอีกิ๊งอีเลวอีเอาแต่ใจคุณฟังจากที่คุณเล่ามาคุณอยู่ทีมรักกิ๊งอยู่แล้วใช่ไหมไม่อมเป็นคนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งผมรู้สึกว่ากิ๊งงี่เง่าผมรู้สึกว่ากิ๊งเนี่ยเอาแต่ใจแต่เราอะรับได้ป่ะโอ้ไม่แฟร์ว่ะอย่างนี้มันไม่แฟร์กับผู้หญิงทั้งโลกถ้าเกิดไม่ใช่ใบเฟิร์นเล่นบทเนี้ยคุณจะยังรู้สึกแบบนี้กับกิ๊งป่าวะรับได้เหมือนกันอืมเพราะเราเคยตกอยู่ในโมเมนต์เดียวกับปาล์มอ่ะแล้วมันเลยกลายเป็นว่ากูเข้าใจมึงทุกอย่างเลยแต่ว่าพี่กันบอกว่าแสดงว่าอย่างเงี้ยมันเป็นความตั้งใจของคนเขียนบทแหละที่ตั้งใจจะสร้างตัวละครกิ๊งให้เป็นคนแบบเนี้ยเพื่อที่จะเป็นการขับเน้นความรู้สึกที่ปาล์มมันมีให้กับกิ๊งอ่ะว่าใช่ก็เพราะปาล์มมันรักมากไงมันเลยทนกับความงี่เง่าแบบสารพัดอย่างขนาดนี้ได้ถูกเพราะว่าในเรื่องเนี้ยเราจะสังเกตได้เลยว่าปาล์มคุยกับผู้หญิงหลายคนมากว่าแต่ละคนน่ะไม่มีใครที่ใส่เหมือนกิ๊งเลยอันนี้คือคอนฟลิกต์อย่างหนึ่งที่ถ้าโอมทำให้โอมรู้สึกว่าอ๋อสุดท้ายแล้วว่าดีแค่ไหนแม่งก็ไม่ใช่คนที่ใช่อ่ะถูกไหมถูกต้องแต่ไม่ถูกใจก็เท่านั้นอ่ะซึ่งมนุษย์เราเป็นอย่างนั้นครับไม่ผิดที่ทุกคนจะคิดอย่างนั้นคือต่อให้คุณทำดีสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าคุณไม่ใช่สุดท้ายคุณก็ไม่ใช่อยู่ดีเรื่องของคนสองคนมันต้องถูกใจทั้งคู่อ่ะว่าสั้นกลับมาจบคมซะอย่างนั้นใช่ไหมต่อให้ผู้หญิงจะงี่เง่าชิบเป๋งเลยแต่ถ้าคุณถูกใจอ่ะแม่งยังไงก็ใช่เราไม่ได้อินกับหนังอะไรแบบนี้มั่งนานมากแล้วอ่ะดูกับแฟนจนแฟนแบบกรี๊ดอะไรเขามึงเนี่ยมึงกรี๊ดนายณภัทรเหรอให้แฟนเข้าใจแบบนั้นแหละดีละทำไมอินขนาดนั้นทำไมอินเพราะว่าปกติเวลาอมดูหนังหลังๆมาแบบอมก็ไม่ได้รู้สึกอินขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างที่แบบถ้าอินหนังหนักก็แค่ขำหรืออะไรแต่เรื่องนี้โอ้อมยิ้มไม่หยุดตลอดตั้งแต่เริ่มต้นยันจบเรื่องอะไรเงี้ยแปลกเหมือนกันแปลกมากๆแต่ด้วยการแสดงของใบเฟิร์นมันทำให้อมรู้สึกว่ายิ่งทำให้อมอินเพราะว่าอมรู้สึกว่านั่นไม่ใช่ใบเฟิร์นเลยตลอดทั้งเรื่องผมรู้สึกว่านั่นคือกิ๊งตลอดทั้งเรื่องนายณภัทรยังมีบางซีนนะที่รู้สึกว่าแข็งแต่ว่าภาพรวมก็ทำให้รู้สึกว่าเราลืมคำว่านายณภัทรไปยกเว้นซีนดื่มน้ำคิตตันนั่นแม่งพีคอันนั้นพีคมากอันนั้นพีคมากแต่ตลกมากเหมือนกันแต่มันเป็นการไทยอินที่เจ๋งดีนะเจ๋งจริงๆเรารู้สึกว่าทุกวันนี้มันต้องยอมรับกันในระดับนี้แล้วอะว่าขายของก็ให้รู้ว่าขายคือถ้าไม่ขายมันอยู่ไม่ได้ไงใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็ขายของให้รู้ว่าขายแล้วให้ดูดีไปเลยนี่คือสิ่งที่ควรจะทำซึ่งผมว่าผู้ชมรับได้ด้วยกับการทำอะไรแบบเนี้ยคือดีกว่าไปพยายามเนียนแล้วไม่เนียนอะสู้ทำให้มันไม่เนียนแล้วมันสนุกมันตลกมันเวิร์กมันสวยงามหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างนั้นไปเลยดีกว่าซึ่งนะทุกวันนี้อมไอ้วิธีการแบบนี้อมก็เริ่มเอามาใช้ในรายการแล้วนะ ไม่เนียนแล้ว ขายก็คือขายเว้ยแมนๆคุยกันไปเลย แต่ก็มีอย่างนึงที่อยากจะแนะนำเนาะสำหรับคนที่กำลังติดอยู่ในเฟรนด์โซนหรือว่าอะไรก็ตามครับมันมีคำหนึ่งที่อมเคยได้จากพี่เป้อารักว่าตั้งแต่สมัยฝึกงานที่ Small Room เขาพูดขึ้นมาคำหนึ่งแล้วทุกวันนี้อมติดตัวแล้วก็จำมาใช้จนทุกวันนี้นั่นก็คือเสียใจดีกว่าเสียดายนะเว้ยนี่คำคมจากเป้อารักครับใช่คำง่ายแต่ความหมายสุดลึกล้ำว่ะซึ่งมันจริงนะใช้ได้กับทุกเรื่องเลยด้วยครับคำเนี้ยจริงๆเสียใจดีกว่าเสียดายจริงๆเพราะว่าสุดท้ายเราก็ได้ทำอ่ะ
mm-hmm. ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม mm-hmm. นะครับครับเฉียบเฉียบไปเลยอ่ะครับเข้าสู่เรื่องสุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับนั่นก็คือเรื่อง Project Power ครับหนังซูเปอร์ฮีโร่อีกหนึ่งเรื่องนี่แบบเราสับอารมณ์แบบกลับไปกลับมามากเหมือนกันนะวีคนี้วีคนี้ไม่ซิงกันคือมีแต่ซิงกับตัวเองเนี่ยดูซูเปอร์ฮีโร่สองเรื่องเนี่ยมันเป็นปัญหาคือพอดูซูเปอร์ฮีโร่สองเรื่องปุ๊บมันก็เลยแบบมันเลยเปรียบเทียบกันด้วยไงมันมีข้อเปรียบเทียบแต่ก็ต้องบอกว่าไอ้ Project Power มันเป็นหนังที่มันทำหน้าที่ของมันได้ดีจริงๆก่อนอื่นก็ต้องเล่าก่อนว่ามันเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่เป็นหนังออริจินัลของ Netflix แล้วมันก็คือหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ไม่ใช่หนังเพียวซูเปอร์ฮีโร่แต่มันเป็นแนวทางที่หลังๆเราจะเริ่มเห็นหนังยุคใหม่ๆมันเริ่มทำเพราะอะไรเพราะว่านี่ก็คือสิ่งที่เราพูดกันไปเมื่อตอนพูดถึงเรื่องบลัดช็อตนั่นแหละนั่นก็คือความเป็นซูเปอร์ฮีโร่อ่ะมันถูกเล่นจนแบบพรุนแล้วอะมันถูกหาเหลี่ยมหามุมกับโน่นกับนี่พลิกโน่นพลิกนี่มันถูกเล่นมาเยอะมากแล้วจนมันต้องมีทุกบริบทใช่มาทุกบริบทจนมันต้องเอาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเข้าไปจับเพื่อที่จะสร้างสตอรี่ของซูเปอร์ฮีโร่แบบใหม่ขึ้นมาซึ่งเรื่อง Project Power เนี่ยทำได้เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับหนังเรื่องนี้มันคือการผสมหนัง2แนวเข้าด้วยกันนั่นคือ1ก็คือหนังซุปเปอร์ฮีโร่กับ2ก็คือหนังตำรวจปราบปรามยาเสพติดอ่ะน่าสนใจมันเอาหนัง2แนวเนี้ยมาผสมกันแล้วมันได้เคมีมันได้ปฏิกิริยาแบบใหม่ที่มันเวิร์คแล้วมันก็สนุกในแง่ของการติดตามเรื่องราวครับโดยที่หนังเรื่องนี้มันจะเล่าตัวละครหลักๆ3ตัวตัวแรกเนี่ยชื่อน้องโรบินเขาเป็นน้องผู้หญิงผิวสีเป็นยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่เลยเรานึกถึงเด็กไฮสคูลคนหนึ่งที่ก็เป็นคนที่อยู่บ้านแล้วก็ครอบครัวก็ไม่ได้มีฐานะดีเท่าไหร่ก็คือแม่ก็ไม่ค่อยสบายด้วยเพราะฉะนั้นน้องเนี่ยเขายังเป็นนักเรียนอยู่แต่เขาก็ต้องหาเลี้ยงแม่ดูแลจ่ายค่ายาค่ารักษาแม่ไปด้วยแล้วเขาก็ต้องจ่ายค่าเทอมของตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ถือว่าเป็นชีวิตที่หนักหน่วงสำหรับเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งทีนี้น้องโรบินเนี่ยเขาก็เลยมีงานพิเศษแบบลับๆคือเขาไปเป็นเด็กเดินยาซึ่งถ้ามันอยู่ในหนังตำรวจเรื่องอื่นๆมันก็คงเป็นยาเสพติดเป็นโคเคนเป็นเฮโรอีนเป็นยาไอซ์เป็นเม็ดเป็นอะไรไปแต่อันเนี้ยพอมันอยู่ในหนังเรื่องนี้มันเลยเป็นยาที่พิเศษเพราะว่ามันคือยาที่ทำให้คนที่กินเข้าไปได้พลังซูเปอร์ฮีโร่และมันเป็นแล้วมันเป็นพลังที่ออกฤทธิ์อยู่5นาทีกลายเป็นของฮิตในช่วงนั้นมากคือเซตอัพในเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นในเมืองนิวออร์ลีนส์เราก็จะเห็นแบ็คกราวด์บางๆอยู่ในนั้นนะว่ามันก็จะเล่าเรื่องของมีทั้งคนมีตังมีทั้งคนไม่มีตังมีสลัมอยู่ในเมืองแล้วก็คนก็ต้องดิ้นรนเพื่อที่จะพยายามเอาชีวิตรอดอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ครับพอไอ้ยาชนิดเนี้ยมันแพร่ระบาดลงไปในชุมชนเนี่ยมันก็ทำให้เกิดคนที่ซื้อยาชนิดนี้ไปแล้วไปก่ออาชญากรรมเริ่มเอาไปใช้ผิดวิธีใช่และนั่นก็เลยเป็นที่มาของตัวละครหลักตัวที่สองของเรื่องนั่นก็คือคุณในเรื่องชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่ว่านำแสดงโดยคุณโจเซฟกอร์ดอนเลวิตพ่อหนุ่มสุดหล่อของเราเขาเล่นเป็นตำรวจพี่ตำรวจคนนี้เนี่ยก็เปิดตัวในฐานะที่เป็นหนึ่งในลูกค้าของโรบินนี่แหละคือเนื่องจากว่ายามันระบาดอยู่ในพื้นที่แล้วมันก็ทำให้คนกินยาแล้วก็มีพลังซูเปอร์พาวเวอร์ไปประกอบอาชญากรรมทีนี้ตำรวจจะไปจับพวกซูเปอร์พาวเวอร์ได้ยังไงถ้าตัวเองไม่มีคุณโจเซฟกอร์ดอนเลวิตเนี่ยเขาก็เลยเป็นตำรวจที่แหกข้อคือเขาก็มาซื้อยาเหมือนกันเพื่อที่จะเก็บยาไว้แล้วก็เอาไว้กินเวลาที่จะต้องไปปราบปรามไอ้พวกซูเปอร์พาวเวอร์ทั้งหลายน้ำยอกเอาน้ำบ่งมันก็เลยทำให้
คุณตำรวจกับคุณน้องโรบินเนี่ยเขารู้จักกันในฐานะของเป็นผู้ค้าและผู้เสพครับโอเคทีนี้เรามองซูเปอร์ฮีโร่เป็นผู้ติดยาเรื่องนี้มันทำลายซูเปอร์ฮีโร่ชัดๆใช่แต่ว่าด้วยความที่มันจั่วมุมมองแบบนี้ให้เรามันเลยทำให้หนังเรื่องนี้มันมีมิติที่น่าสนใจไงมันเลยกลายเป็นว่าไอ้ซูเปอร์พาวเวอร์นี่มันไม่ใช่เป็นของดีเสมอไปนะเว้ยแล้วมันก็ทำให้คนใช้มันในทางที่ผิดนะเว้ยแล้วเราจะแฮนเดิลยังไงกับมันวะอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีมุมมองหลายๆอย่างเกี่ยวกับคำว่า power สมมุติเป็นโอมอย่างเงี้ยถ้าโอมไม่เคยกินยาชนิดนี้เลยอ่ะโอมก็จะไม่รู้ว่าตัวเองกินเข้าไปแล้วจะกลายเป็นพลังอะไรก็คือเหมือนเราเป็นมิวแทนอ่ะใช่เราจะมีพลังวิเศษหนึ่งอย่างแต่ว่ามันจะไม่แสดงผลถ้าเราไม่กินยาเข้าไปมันก็เป็นอีกหนึ่งข้อจำกัดคือถ้าเกิดคนที่ไม่เคยกินอ่ะพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมึงจะจัดการกับพลังของมึงยังไงวะเพราะมึงไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพลังของมึงคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเคลียร์ยกตัวอย่างมึงได้ไหมว่าแบบพลังที่มีนี่คือยังไงบ้างอุ้ยเอ็กเมนมีอะไรพวกนี้มีหมดอ่ะอ่าโอเคฟิลเอ็กเมนพลังของมันก็คือจะเป็นฟิลเอ็กเมนถูกไหมเป็นพลังคลาสสิกแบบที่เราเห็นในเอ็กเมนอะมาหมดอย่างของคุณโจเซฟกอร์ดอนเลวิทเนี่ยอันนี้พูดได้เพราะว่าเห็นตั้งแต่แรกๆแล้วคือเขาเป็นตำรวจที่พอกินยาเข้าไปปุ๊บแล้วเขาจะมีพลังหนังเหนียวคือกระสุนยิงเข้ามาแล้วก็แบบเป็นรอยบุ๋มๆอ่ะแล้วกระสุนก็เด้งออกอะไรอย่างเงี้ยฮีลิ่งแฟกเตอร์ไปไม่ฮีลิ่งด้วยหนังเหนียวเฉยๆเพราะถ้าฮีลิ่งแฟกเตอร์มีอีกตัวนึงเอาเข้าไปแล้วไอ้ตัวผู้ร้ายที่เขาต้องเทคยาก่อนจะไปจับมันอ่ะไอ้ผู้ร้ายนั้นก็เป็นมนุษย์ล่องหนแล้วเข้าไปปล้นแบงค์แล้วก็แบบว่าวิ่งหนีอ่ะคือล่องหนแล้วก็ถือถุงเงินแล้วก็กลายเป็นถุงเงินลอยได้2ถุงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีไอ้มนุษย์หนังเหนียวคอยวิ่งไล่ตามจับไอ้ล่องหนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันมีตัวละครหลักอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องเนี่ยชื่ออาร์ตเขานำแสดงโดยคุณเจมี่ฟ็อกซ์ครับโอ้โหเท่ระเบิดตัวนี้ถือว่าเป็นตัวละครที่มีความลับที่สุดในเรื่องคือเปิดเรื่องมาถึงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคุณเจมี่ฟ็อกซ์เนี่ยเขาตามล่าหาคนที่เป็นสายส่งพวกยาชนิดนี้อยู่ในนิวออร์ลีนส์แล้วแกก็แบบตามล้างตามเช็ดอ่ะทั้งที่แกก็เป็นคนธรรมดาหนึ่งคนแต่แกก็ไปฟัดกับพวกซูเปอร์พาวเวอร์ทั้งหลายเปิดมาถึงคือแกก็บุกไปถึงลังตัวเอเย่นใหญ่แล้วเอเย่นใหญ่ก็เทคยาเข้าไปแล้วก็กลายเป็นมนุษย์เพลิงอ่ะไฟลุกทั้งตัวฟาบและเจมี่ฟ็อกก็แบบว่าเป็นคนธรรมดาหนึ่งคนแล้วก็ฟัดกับไอ้นี่อะไรอย่างนี้แล้วชนะได้เนี่ยมันมีความเจ๋งของเขาแบบนี้อยู่ทีนี้ผู้ไม่เทคยาที่เขาไม่เทคเนี่ยมันมีเหตุผลด้วยนะซึ่งมันเป็นความลับของเรื่องเดี๋ยวถ้าเกิดคุณตามเรื่องไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นก๊อกสำคัญที่ทำให้เรื่องนี้มันยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งโดยโครงสร้างแล้วเนี่ยมันก็เรื่องนี้มันก็จะเดินด้วย3คาแรคเตอร์นี้แหละที่ต้องมาเจอกันเพราะว่าพอคุณเจมี่ฟ็อกซ์เขาตามสืบเกี่ยวกับการแพร่กระจายยาหาพวกสายเดินยาหาพวกเด็กเดินยาไปเรื่อยๆเขาก็จะมาเจอน้องโรบินครับในขณะเดียวกันตัวคุณโจเซฟกอร์ดอนเลวิทเนี่ยพี่ตำรวจของเราเนี่ยพอเขาพยายามจะปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในเมืองที่เกิดจากคนเสพยามันก็ทำให้เขาเดินเรื่องไปอีกเส้นหนึ่งเหมือนกันคือทั้งตัวละครทั้ง3ตัวนี้มันจะมาบรรจบกันที่คำถามเดียวก็คือต้นตอของยาเสพติดเนี้ยมันมาจากไหนวะแล้วมันมาที่เมืองนี้ได้ยังไง3คนนี้มันก็จะมีทั้งความขัดแย้งกันในบางเวลาและร่วมมือกันในบางเวลาใส่เส้นของความสืบสวนสอบสวนสไตล์หนังตำรวจลงไปอยู่ในหนังซูเปอร์ฮีโร่อะไรแบบนี้เล่าแค่นี้ดีกว่าหนังยังใหม่อยู่สามารถไปกดดูกันได้ที่ Netflix คุ้มค่าน่าดูนะสนุกไอเดียน่าสนใจมีไม่รู้เหมือนมันเป็นสไตล์ของ Netflix หรืออะไรก็ไม่รู้เขาอาจจะรีเสิร์ชมาแล้วว่ามันเวิร์คก็ได้แต่ว่าเราจะเห็นว่าหนังที่เป็นตัวปั้นๆของ Netflix เนี่ยมักจะชอบมีลองเทคที่เป็นฉากขายซึ่งเรื่องนี้ก็มีเหมือนกัน
แล้วโอเคในมุมมองส่วนตัวของพี่พี่จะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้แบบหวือหวาใช้เทคนิคเยอะเท่ากับ extraction แต่ว่าลองเทคของ Project Power หูครีเอทีฟมากเจ๋งเนี่ยสร้างสรรค์สร้างสรรค์เนี่ยมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ชอบก็ชอบเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวจัดรายการเสร็จดูเลยหนุกแนะนำคือมันไม่ใช่หนังดีแบบดีโดดเด่นหนังรางวัล มีคุณค่าอะไรอย่างนี้ขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าเรามองว่าในมุมของความเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่สนุกอ่ะและเราต้องการอะไรจากหนังซูเปอร์ฮีโร่หนึ่งเรื่องอ่ะโอ้โหเรื่องนี้แนะนำสนุกเพลินมันสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการดูหนังเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับหนังเลยแต่ว่ามันทำให้เกิดสิ่งนี้ป๊อปอัพขึ้นมาในหัวได้ไงก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่พี่ชอบที่สุดในหนังเรื่องนี้ด้วยนั่นคือการแสดงของคุณโจเซฟกอร์ดอนเดวิดเว้ยพี่รู้สึกว่าหนึ่งคือเราไม่ค่อยเห็นเขาเล่นแบบนี้คือคาแรคเตอร์เขาในเรื่องเนี่ยเขาจะเป็นตำรวจบ้าบอดีเดือดอยู่ในโซนเทาๆคือยอมทำผิดเพื่อที่จะจับคนผิดแล้วก็ไม่ค่อยเห็นทางนี้เออแล้วก็ตัวละครตัวนี้มันกลายเป็นตัวที่ทำอะไรตลกตลกโดยที่เขาไม่ได้คิดว่ามันตลกนะคือเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันดีมันเจ๋งมันควรทำเออแต่ผลออกมามันดันตลกเออซึ่งการที่ได้เห็นคุณโจเซฟกอร์ดอนเลวิตเล่นบทแบบนี้ได้ดีขนาดนี้มันเลยทำให้พี่นึกถึงว่าถ้าเกิดจะมีการรีเมคหนังแฟนชายยอดนิยมแห่งยุค90อย่างเรื่อง Little Weapon อ่ะผมเคยดูป่ะลิกคนมหาการเคยดูครับถ้าเกิดจะมีการรีเมคอ่ะโจเซฟกอร์ดอนเลวิตควรได้เล่นเป็นลิกว่ะมันคือตัวละครนี้อ่ะเออมันคือดูแล้วเห็นเป็นลิกตลอดเวลาเลยซึ่งพ่อโจเซฟเนี่ยคือโหเขาเล่นดีทุกเรื่องเลยนะก็เป็นนักแสดงคุณภาพอมชอบมากเลยอ่ะตั้งแต่เรื่อง Inception ละ Inception มาดอนจอนพอหนุ่มดูหนังโป๊เนี่ยโอ้โหเล่นโคตรดีเลยเรื่องนี้แล้วก็ไอ้นี่50-50ก็เป็นหุ่นนี่หนังแจ้งเกิดเขาอีกเรื่องเจ๋งมากรวมถึงไอ้พ่อหนุ่มปั่นจักรยานไปส่งของอ่ะอมจำชื่อเรื่องไม่ได้อันนั้นก็ตาโจเซฟอันนั้นก็เล่นดีเล่นดีหลายเรื่องจริงเจ๋งเจ๋งแล้วเนี่ยแล้วพอได้มาเห็นเล่นเป็นแบบนี้แล้วแบบนี่แหละมาแทนเมลกิฟสันได้รีเมคเลยเลยเทเวปอนอยากดูเขามีแว่วๆจะรีนี่ใช่ไหมเฮียไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้เลยไม่รู้ใช่ไหมจบแล้วครับมีเวลาก็ดูได้ครับแนะนำถ้าเกิดมีเวลาจะดูหนัง Netflix สักหนึ่งเรื่องแล้ววันนั้นอยากดูหนังซูเปอร์ฮีโร่แล้วคุณเปิดมาในชาร์ตของ Netflix แล้วคุณเห็นว่ามันมี Project Power กับ Bloodshot ก็แนะนำว่าไปทาง Project Power ครับหรือจะดู2เรื่องก็ได้แล้วแต่ถ้าเกิดมีเวลาจะดู2เรื่องแล้วคุณเป็นแฟนคลับวินดีเซลด้วยแนะนำให้ไปดู Fast and Furious 3อีกรอบหนึ่งดีกว่านี่เนี่ยคุณบูลลี่อ่ะไม่ได้บูลลี่แต่แบบพูดจริงๆว่าคือไม่อยากให้เสียความรู้สึกไงเชื่อว่าหลายคนที่เข้ามาดูเนี่ยเป็นแฟนคลับวินดีเซลนะเว้ยถ้าดูเรื่องนี้คุณมีโอกาสจะเสียความรู้สึกจะแม่งอยากรู้เลยเนี่ยผมพูดว่ามันพวกสวนกระแสอะอะไรที่แม่งไม่ดีอยากดูอ้าวงั้นดูเลยเอ็นดูพี่วินนอนตรงตาดนอนนอนวินตามไปโอเคหมดแล้ววันนี้หมดแล้วYeah. ไว้เจอกันสัปดาห์หน้าครับผมแล้วก็วันศุกร์นี้เป็นคำสอนของพี่โอมแล้วนะครับฝากติดตามด้วยใช่ไหมครับใช่ครับไม่เบี้ยวแล้วโอเคทำเสียงมั่นใจหน่อยสิวะไม่เบี้ยวแล้วครับโอเคครับผมก่อนอื่นก่อนที่จะจากกันไปขอทบทวนกันอีกทีสำหรับคุณผู้ฟังที่เพิ่งมาเจอกับเราได้มารู้จักกับเราจากทางบล็อกดิจนะครับคือนี่คือช่องที่ชื่อว่า Minority Podcast นะครับเวลานี้
เรามีรายการหลักๆอยู่3รายการนั่นก็คือโดนตัวไหนมาที่จะออกอาการทุกวันพุธนะครับครับไปย้อนหลังวันศุกร์ที่ช่อง YouTube ของ Wonder Drama นะครับแล้วก็มีอีก2รายการนั่นก็คือรายการ Couch เล่าว่าของผมแล้วก็มีรายการคำสอนของโอมผัดกันแลกกันศุกร์วันศุกร์ศุกร์เว้นศุกร์ครับครับก็ตอนนี้ของเฮียก็เป็นเปิดซีซั่น2แล้วก็เลยเปลี่ยนชื่อรายการเพราะฉะนั้นคำสอนก็น่าจะใกล้ถึงเวลาในการเปลี่ยนวิธีการนำเสนอดีกว่าก็ยังเป็นชื่อคำสอนอยู่แต่ว่าเราจะเปลี่ยนคอนเทนต์นิดนึงให้มันเข้าถึงคนได้ง่ายขึ้นเปลี่ยนเป็นสอนคลำมาคลำเนี่ยชักนำไปในทางเสื่อมซึ่งรายการที่ launch ในวันศุกร์เราก็จะไปย้อนหลังทาง YouTube ช่อง Wonder Llama ในวันจันทร์นะครับครับตอนนี้ผังของเราเป็นประมาณนี้นะครับกด follow กันไว้ครับเราก็จะพยายามจะผลิตคอนเทนต์ต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็น่าจะมีรายการใหม่ๆเกิดขึ้นตามมาด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้เร่งอะไรเขานะพูดลอยๆใช่เพราะอย่างที่บอกว่าไปทางสายลมเพราะอย่างที่บอกว่าใครจะมาจัดรายการในช่องนี้ได้คุณสมบัติที่ต้องมีไม่มีไม่รับนั่นก็คือคิวทองครับใครว่างจัดใครว่างจัดนี่เราไม่รับนะฮะใช่ไอ้พวกไม่ว่างจัดๆเนี่ยใช่เชิญมาจัดดีแค่ไหนมีคอนเทนต์ดีขนาดไหนแต่ถ้าคุณว่างอดนะครับไม่ได้เลยไม่ได้เลยหยอกอ่ะโอเคและทั้งหมดนี้ก็คือช่วงเวลาของการขายของผ่านพ้นไปแล้วฝากติดตาม Minority Podcast ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากคุยอะไรกับเราทาง Blockdit คุยได้เลยเพราะว่าในที่โพสต์ไปมันสามารถโพสต์คอมเมนต์ได้กดไลค์ได้นะครับส่วนคนที่ฟังทาง Podcast ช่องทางอื่นก็เข้ามาคุยกันได้ในเพจ Facebook ของ Minority นะครับครับอยากให้เราไปดูอะไรอยากให้เราพูดกันเรื่องไหนมาคุยกันโอเคครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยทุกช่องทางที่คุณถนัดและวันนี้ผมกับโอมจากไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับ